สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับวันนี้เรามีมีดเข้ามาแล้วเข้ามาก็ไม่เยอะนะครับเราก็จะถ่ายทำมีดไปเลยก็แล้วกันวันนี้เรามาเริ่มกันด้วยมีดออนตาริโอครับออนตาริโอไนฟ์รุ่นอ่านยากเหลือเกินแรดโมเดล1 RAT นะ RAT RAT ที่แปลว่าหนูอ่ะโมเดล1 folding knife นะครับแล้วก็เป็นชื่อเขาเรียกอะไรอ่ะเป็น number เขาแล้วกัน8867รุ่นนี้เป็นรุ่นใบขาวเรียบนะครับแล้วก็บอดี้ของมันก็จะเป็นประกับ G10 สองข้างนะครับ G10 มันก็จะไม่ค่อยสาบเท่าไหร่ก็เป็นผิวอีกแบบนึงนะครับไอตัว Red One เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเอามาเทียบกับ Spydeco Tenacious นะครับจะเอาแบบเป็นคู่ไม้เบื่อไม้เบากันเลยอ่ะคือแม่งขายแบบสเปคพอๆกันครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นรุ่นพิเศษนะครับที่เขาก็ทำออกมาเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วเนี่ยก็ยังมีขายอยู่คือรุ่นปกติเนี่ยมันจะใช้ใบมีดเป็นสแตนเลส AUS 8นะครับแต่ปัจจุบันมันเปลี่ยนใบมีดนะครับมาเป็น D2 นี่มาใช้ D2 2 Steel เป็นสแตนเลส Steel D2 แทนนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนกลับไปอีกหรือเปล่าเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยตั้งแต่เริ่มขายมาเมื่อเป็น10ปีมันก็เป็น AUS 8นะ AUS 8มานะครับก็ขายดีฮะสเปคก็จะพอๆกับถ้าเป็นของ Spydeco ก็8CR13เดี๋ยววันหลังผมเอามาทาบคู่กันให้กันทาบคู่กันให้ดูก็แล้วกันนะครับตัวนี้เปิดปิดได้ดีครับระบบมันเป็นไลเนอร์ล็อกเปิดก็คือมันก็มีหนืดๆนะคือผมยังไม่ได้ทำการพรมน้ำมันลงไปให้มันลื่นกว่านี้แต่ก็ใช้งานได้ปกติครับงานจับก็ลื่นมือดีนะครับคุณภาพก็ดี Made in ไต้หวันทีนี้เดี๋ยวเรามาดูประวัติของไอออนตาริโอกันบ้างคือมีดเนี่ยไม่รู้จะรีวิวอะไรเยอะแยะนะครับผมก็มาอ่านค่าให้ฟังกันแล้วกันปกติมันตัดกระดงตัดกระดาษอะไรมันได้อยู่แล้วแหละมันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะครับที่ผมมาลงรายละเอียดก็เพราะว่าคือมีดแบรนด์เนมพวกเนี้ยซื้อไปใช้ได้เลยคุณภาพดีนะครับแล้วก็มีดพวกเนี้ยต้องเอาไปอบชุบนะครับเพราะถ้าเกิดว่าต้องฟังเลยนะเพราะถ้าเป็นมีดแบรนด์นอกเนี่ยหรือเป็นมีดที่มีรหัสของใบมีดเช่น 8CR13MOV 8CR14MOV ที่เขาตีสเปคไว้ที่มีดอ่ะมีดก็จะต้องเอาไปทำการชุบแข็งนะครับเพื่อให้เหล็กมีคุณสมบัติตามสเปคของมีดแต่ถ้าเป็นมีดที่มันไม่ใช่มีดจากบริษัทมีดแท้มีคุณภาพเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาไปชุบอะไรมากมายครับแค่ขึ้นรูปมาให้เป็นมีดพอเวลาไปใช้งานจริงๆคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยไอ้มีดที่มันถูกทำไมมันบิ่นง่ายจังวะเออนั่นสิก็มันก็แค่มีดแหละเขาเอาเหล็กแผ่นมาเจียเป็นมีดแล้วก็คือเขาไม่ได้รับผิดชอบอะไรครับไม่ได้นำเสนอเรื่องแบรนด์อะไรให้มันแบบเฮ้ยยี่ห้อนี้ผลิตจากประเทศนี้เขามีหน้าไปแปะไว้อยู่แล้วเนี่ยกูจะทำเฮี้ยไม่ได้นะเว้ยมันจะต้องดีนะแล้วก็ตามตารางของเหล็กถ้าเป็นเหล็ก D2 อย่างเงี้ยมันก็จะต้องอบชุบที่อุณหภูมิเท่านี้นะสำหรับคำว่ามันเป็นวิศวกรรมครับเป็นวิทยาศาสตร์ในการทำออกมาแล้วเราก็จะมาเลือกซื้อมีดพวกนี้ไปแบบมีคุณภาพเขาก็จะการันตีมีสเปคมีรายละเอียดให้คุณสืบย้อนกลับไปได้ว่าเขาผลิตด้วยกรรมวิธีอะไรใช้วัสดุอะไรทำแต่ถ้าเป็นพวกมีดก๊อปมีดที่เขาวางขายทั่วไปมันไม่ใช่บริษัทแท้ครับเขาไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบอะไรโอเคไหมบางอย่างก็แค่เอาสแตนเลสมาตัดแล้วก็เจียให้เป็นรูปมีดอะเวลาใช้งานจริงคือคุณสมบัติมันไม่ได้นั่นคือว่าเอ้ยเขาซื้อมีดพวกนี้ไปทำไมวะเขาซื้อคุณสมบัติของมันไปไงโอเคป่ะเดี๋ยวเรามากันต่อที่ Ontario Knife แล้วกันนะครับประวัติของมันก็คือ Ontario Knife เนี่ยก่อตั้งเมื่อปี1889ที่เนเปิลนิวยอร์กเนเปิลคืออะไรเนเปิลมันเป็นเมืองนะครับเป็นเมืองเนเปิลเป็นหมู่บ้านในมณฑลOntario นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจำนวนประชากร 1.041 คนจากการสำรวจ 1,041 คนจากการสำรวจสมโนประชากรปี2553นะครับอะไรประมาณนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเนเปิลถือที่รู้จักกันว่าเป็นพื้นที่ปลูกองุ่นที่สำคัญ
ประวัติก็เมืองเฮ้ยมันคงจะคล้ายๆแบบอลันยิกบ้านเราอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่หรอกมันเป็นเมืองที่ทํามีดครับสมัยก่อนเขาก็ทํามีดด้วยมือแล้วฮะก็คือเหมือนกลุ่มชุมชนใช่ไหมแล้วปัจจุบันก็พัฒนามาเป็นโรงงานครับและไอเมืองนี้เนี่ยมันเริ่มต้นยังไงรู้ไหมมันผลิตมีดให้ทหารครับไอโรงงานยูของ US Military ก็ไปจ้างที่ออนตาริโอไนท์เนี่ยผลิตมีดให้ผลิตมีด M7 ไบโอเนตไอมีดดาบปลายปืนอะไอบริษัทนี้ผลิตมาตั้งแต่ยุคสงครามโลกแล้ว USAF Survival Knife แล้วก็พวกตระกูลมีด M1942 เมชาเต้อะไรอย่างเงี้ย The Navy MK3 MODUSMC ก็ให้ OKC ผลิตนะครับ OKC 3S Bayonet คือมีดออนตาริโอเลยฮะ USA มันเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่มากับทหารเพื่อนๆจำวิกตอรี่น็อกได้ไหมคล้ายๆกันครับทหารไปพบกับมีดวิกตอรี่น็อกก็ออกแบบมีดให้ทหารใช้อาหารอเมริกันมันก็ไปเจอกับไอออนตาริโอไนท์ก็เป็นบริษัทผลิตมีดโอเคป่ะบริษัทมันฟาวตั้งแต่ปี1889 132ปีเข้ามาแล้วครับเป็นบริษัทที่ผลิตมีดให้ทหารอเมริกันเลยครับแล้วปัจจุบันก็คือพัฒนามาเรื่อยๆก็คือเป็นเอกชนละแยกออกมาชัดเจนก็คือมีประวัติว่าไอ้เหี้ยใครแม่งก็อยากค้าขายกับรัฐบาลถูกไหมสมมุติคุณเปิดบริษัทผลิตมีดสักอันนึงอ่ะคุณอยากให้มีรบพิเศษมาจ้างไหมเราก็อยากใช่ไหมเฮ้ยมันได้หน้ามันดูแบบกองทัพสหรัฐใช้อะไรเงี้ยมันก็จำเป็นแบรนด์ที่ติดตัวคุณไปจนตายเลยครับซึ่งหลังจากนั้นหมายความว่าไงมึงจะทําแย่ไม่ได้หรือวะมึงมีมาตรฐานมาค้ำไว้สูงขนาดนั้นน่ะเพราะฉะนั้นก็การันตีได้ว่าลูกหลานมาตรฐานก็ต้องอยู่ตรงนั้นหรือสูงกว่าต่ำกว่าบ่ได้นั่นเองนะครับนี่ก็คือที่มาของออนตาริโอไนท์แต่มันก็มีไม่กี่เจ้าหรอกครับที่จะมีความสามารถเข้าไปสนิทสนมกับกลุ่มทหารได้ขนาดนั้นนะฮะที่เราเห็นก็จะมีคามิลุสออนตาริโอไนท์ที่ห้ออื่นนึกไม่ออกเว้ยไอ้คามิลุสมันก็จะเป็นโคสติลปัจจุบันไปแล้วครับคือมันจะเริ่มแปลงครับแต่ออนตาริโอก็ยังอยู่ได้เขาอาจจะยังมีออเดอร์อยู่นะก็ยังผลิตกันอยู่ไอ้พวกมีดปลายปืนที่คุณหาสมัยก่อนๆมาเรื่อยๆดูแม่ง OKC ทั้งนั้นน่ะนะครับอ่ะมาในส่วนของ Military Production กันบ้างนะครับมีด OKC 33 Bayonet ก็จะเป็นมีดแบบคุณเคยดูหนังเรื่องแลมโบ้มั้ยนั่นแหละมีดทหารสมัยก่อนก็จะเป็นมีดเป็นSurvivalอย่างนั้นแหละให้แลมโบ้ใช้ก็จะเป็นมีดออนตาริโอนั่นแหละครับพวกแท็กวันแรด7อะไรประมาณนี้นะครับบริษัทแลนเดลแอดเวนเจอร์แอนด์เทรนนิ่งSurvival Knightเขามีบริษัทที่ทำการพวกเทรนนิ่งด้วยนะเป็นSurvivalด้วยนะครับก็จะมีพวกมีดพวกนี้แหละเข้าไปใช้นะครับพวกตระกูลมีดโบวีไนท์ก็มีนะถ้าอยากเห็น OKC ลองไปดูมีดแลมโบ้ดูนะครับแลมโบ้ทุกภาคแหละมีดก็จะเป็นประมาณนี้เพราะแลมโบ้เป็นทหารใช่ไหมเป็นกินเบเล่แล้วก็เอาไปลบอะไรเงี้ยก็จะเป็นมีดเก่าๆถ้าคุณหาได้ตามตลาดมือถองมือสองเปิดท้ายนะครับลองดูหน้าดูหลังนิดนึงฮะว่าเขาตีไปมีดว่าอะไรบ้างนะครับเผื่อคุณอาจจะเจอทองเขาก็ได้เขามาดูในเว็บไซต์ของ OKC เขาจะเปลี่ยนพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับปัจจุบันก็เปลี่ยนโลโก้มา 2-3 รอบแล้วOKC 1889นี่เขาดึงความเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นความดั้งเดิมความเก่าแก่เพื่อมานำเสนอครับเขาไปดูในเว็บไซต์ของเขานะครับพิมพ์คำว่าแรดเราก็จะเจอมันจะมีทั้งมีดใบตายและมีดพับนะครับมีดแรดเนี่ย RAT 3เราหาไปเรื่อยๆรุ่นที่เราหาคือรุ่นแรด 1SP ราคาก็วางไว้ประมาณ 48.75 ดอลลาร์สหรัฐนะครับเข้ามาดูก็คือใบที่เว็บไซต์เนี่ยเขาจะลงว่าใบมีดเป็น AUS 8นะครับแต่รุ่นที่เขาผลิตมาเป็น D2 เป็นรุ่นที่เขาทำแบบเป็นช่วงแบบเซปเปอเรตอาจจะทดลองตลาดดูนะครับแต่ทดลองนานไปบอกว่าแม่ง2ปีแต่ก็ดีนะคือถ้าเรามาเทียบชั้น D2 เดี๋ยวเราฟังผมไปเรื่อยๆนะครับผมจะบอกว่ามันดียังไงทีนี้มาดูเรื่อยด้วยเรื่องของรูปทรงนะครับเป็นมีดที่รูปทรงหน้าตาดีครับแล้วก็มันดี OKC มันดีที่1ข้อที่1เลยนะคนรู้จักไหมน้อยคนรู้จักไม่เยอะต้องมีคนอย่างผมเนี่ยมาเห่าให้ฟังเพื่อนๆ อาจจะเฮ้ยอะไรวะคุ้นๆอะไรเงี้ยฟังผมนะฮะเป็นมีดที่ดีเป็นมีดพับที่ดีใช้งานได้จริงไม่ต้องสะสมเป็นมีดที่ออกแบบได้ดีการจับก็ดีนะครับน้ำหนักก็ดีราคาก็ดีด้วย
นะครับวัสดุที่ใช้ทีนี้มาเรามาคุยกันเรื่องของ D2 Steel กันแล้วนะครับ D2 Steel คืออะไรวะพี่คุ้นๆเคยได้ยิน D2 Steel มันจะมีคำเรียกของแต่ละประเทศนะครับไม่เหมือนกันเช่น D2 ถ้าเป็นภาษาของ Japanese นะครับถ้าที่ญี่ปุ่นเหล็กสเปคเนี้ยถ้าเทียบกันเลยเขาจะเรียกว่า SKD11 หรือถ้าเป็นเยอรมันนะครับพวกเยอรมันเขาเรียกมันว่า 1.2379 ถ้าเป็นของฮิตาชิเขาจะเรียกว่า SLD SLD Steel คืออะไร SLD Steel ก็คือ D2 นั่นแหละครับแต่เขาเรียกในมุมของภาษาญี่ปุ่นบริษัท Chef Knife to Go เนี่ยเขาก็ใช้ SLD Steel ในการผลิตมีดนะครับในการมาทำเป็นมีดครัวมีดเชฟเลยครับซึ่งเรามั่นใจได้ว่าถ้าญี่ปุ่นผลิตมีดแล้วใช้วัสดุดีตัวไหนมาเนี่ยแม่งคมชิบหายแล้วก็ทนด้วยใช่ไหมโดยหลักการแล้วเนี่ยไอ้ D2 เนี่ยนะครับมันจะใช้เป็นส่วนหนึ่งของ Tool Steel ด้วยนะครับถ้าสนใจไปดูในรายละเอียดของ High Speed Steel ได้นะครับ D2 ก็จะเป็น A Part of Tool Steel Category นะครับเขาจะเรียกมันว่าเป็นเหล็กไฮคาร์บอนและเป็นเหล็กไฮโครเมียมสตีลครับคุณสมบัติมันก็เพียงพอมากๆเลยแล้วก็มันค้นพบมานานแล้วแหละแล้วก็ถูกพัฒนามาเรื่อยตั้งแต่ปี1821นะครับเรื่อยมาก็เติมนั่นเข้าไปนะครับทำไปทำมาก็จะมีตารางขึ้นมามากมายจะมีเหล็ก A2 A1 ก็มีเหล็กแต่ละชิ้นมันจะมีสูตรของมันอยู่นะครับซึ่งเราแม่งแยกไม่ออกหรอกเอาเหล็กมาวางตรงหน้าตึงแยกยังไงอะแยกไม่ออกครับต้องไปเข้าแลบถึงจะดูว่าเฮ้ยมันมีส่วนผสมของอะไรบ้างส่วนผสมนี้นำไปสู่อะไรบ้างต้องเอาไปทดสอบไปเทสครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอเหล็กแผ่นที่วางเอาไว้ส่วนใหญ่ช่างมีดเขาจะเอาสีพ่นเอาไว้ครับไม่ก็แปลว่าไอ้นี่มันคืออะไรอันนี้เป็น SK5 เว้ยนี่มัน D2 นะเขาจะได้รู้ครับเพราะว่าวางทับๆกันนะคุณแยกไม่ออกแน่ครับมนุษย์ไม่สามารถแยกได้ไปดมก็ไม่ได้เอาลิ้นไปเลียก็แยกไม่ออกในส่วนผสมของ D2 นะครับจะมีเปอร์เซ็นต์คาร์บอน 1.5% โครเมียม 12% โมลิบดีนัม 0.8 แล้ววานาเดียม 0.6แล้วมีดีอื่นอีกไหมพี่มี D3 ก็มี D3 คาร์บอน 2.2 คาร์บอนเยอะกว่านะโครเมียม 12และธาตุอื่นไม่มีเลยครับแล้วแต่เขาจะพัฒนาสูตรเหล็กครับทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าเฮ้ยตัวไหนมันเหมาะสมอะถ้า D2 ในการเอามาทำมีดเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วครับคือถามว่าดีไหมแม่งก็ถ้าเป็นสมัยก่อนมีดที่เขาทำกันบ่อยๆก็คือ4404แล้วก็ D2 ซึ่งเขาพิสูจน์แล้วว่า D2 เนี่ยมันดีเกินกว่า4404นะครับมีความสามารถในการทนการกัดกร่อนและแข็งแรงกว่า4404นั่นเองนะครับ D2 ก็จะสูงกว่า4404ในวัสดุที่ใช้ในการทำมีดเรารู้ประวัติที่มาของมันแล้วนะครับความน่าซื้อของมันก็คือ D2 นี่แหละฮะและมีดพวกนี้แป๊บเดียวมันก็หมดนะครับเพราะว่ามันเขาผลิตมาก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วคนไทยก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่ตลอดที่ผมขายมาแล้วเนี่ยผมขายติด100เล่มมาแล้วนะครับในรอบ10ปีนะถามว่าเยอะไหมก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็ถามอีกทีว่าเยอะไหมมันก็เยอะพอครับ แต่ขายมีดจีนได้เยอะกว่าเพราะมีดจีนมันถูกกว่าแล้วก็เขาไม่ต้องหาเหตุผลอะไรมาซื้อมีดที่มันเกิน1,000 บาทครับส่วนใหญ่ร้านผมมีดถ้ามันเกิน1,000 บาทก็ต้องหาเหตุผลในการซื้อนะฮะแต่เหตุผลมันก็จะไม่เยอะครับถ้ามันไม่ถึง2,000แต่ถ้าเมื่อไหร่มันต่ำ500ขายง่ายครับมีดจีนนี่ขายก็เป็นร้อยเป็นพันนะอ่ะมาเรามาดูในด้านของ Blade HQ กันบ้างนะครับ Blade HQ ก็คือเป็นเว็บไซต์หรือเป็นทีมงานที่เขาเน้นเรื่องมีดเลยถ้าคุณสนใจจะศึกษาหาความรู้ก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาได้นะครับเขาแบ่งมีดออกเป็น4กลุ่มหลักๆคือ1 Premium Steel 2 High End Steel 3 Mid Range Steel แล้วก็ลำดับที่4คือ Budget Steel นะAUS 8ถ้าเป็นเหล็กเดิมของมีดแรดวันเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของ Budget Steel AUS 8จะมีค่าพอๆกับเหล็กตระกูลซีรีส์400นั่นแหละครับเช่น 440C 420HC 420J2 ก็จะอยู่ในคลาสเดียวกันเป็น Budget Steel ก็คือต่ำที่สุดแล้วแล้วแม่งก็มีมากที่สุดในตลาดด้วยนะครับถึง 90% เลยนะเพราะว่ามันแค่มีดอะทื่อกันรับง่ายทื่อง่ายไม่มีปัญหาแต่มันไม่ได้ทื่อง่ายเหมือนเหล็กที่ไม่มีแบรนด์นะครับมันเป็นเหล็กที่ผ่านการชุบแข็งผมย้ำตรงนี้นะเหล็กที่ไม่มีแบรนด์ความแข็งของมันเนี่ย
ไม่น่าจะเกินสัก30ล็อกเวล4นะครับในส่วนของ mid range steel เราจะเจอ D2 เข้าไปในนั้นครับ D2 ก็จะไปปึ้งอยู่งั้นก็แสดงว่า D2 เนี่ยมันก็จะท็อปกว่าในมุมมองของ BATSQ ซึ่งผมก็ใช้ reference นี่แหละครับในการนำเสนอสินค้าในการทำงานเพราะว่าถามว่าผมจะมาจัดตารางแบบนี้ได้ไหมก็ได้ครับมันจะต้องมีระบบการเทสนะครับเช่นการเอาไปตัดเชือกด้วยแรงที่เท่ากันตัดได้กี่ข้อความทื่อจนรอยอะไรอะคมของมีดมันเท่านี้เรียกว่ามันใช้งานไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นการเทสของเขานะครับซึ่งเขาทําการเทสไว้มากมายเราไม่จำเป็นต้องเทสซ้ํานะครับบางงานวิจัยบางอย่างเนี่ยเราหยิบของเขามาได้ครับแล้วเราไปทําส่วนอื่นพัฒนาด้านอื่นครับถ้าเพื่อนๆอยากดูการเทสมีดเข้าไปดูมีมากมายครับที่เขาทํากันเขามีงบประมาณในการทําแล้วเขาก็ทําซ้ําๆกันออกมานั่นแหละครับเอามาตัดกระดาษมันก็ตัดได้เหมือนกันแหละเพราะว่ามันเป็นการทดลองคมซึ่งผมก็ไม่อาจจะต้องทําอย่างนั้นนะอาจจะทําให้ดูในบางครั้งแต่ก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่ผมมาอธิบายให้ฟังดีกว่าว่าคุณกำลังซื้ออะไรไปไอ้วัสดุวัสดุวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าคุณซื้อตัวนี้มันคือ D2 ครับคุณภาพมันก็จะสูงกว่าตระกูลพวก AUS 8หรือพวก 8CR 13 MOV ประมาณนั้นถัดมาครับ D2 เนี่ยเขามีความแข็งที่เขาเคลมมันก็คือ 54-61 ล็อกเวล C ในการอบชุบนะครับเทมเปอร์ก็คือทำตามตารางนั่นแหละครับว่าเฮ้ยฮีทเหล็กไปที่800ฮีทเหล็กไปที่1000แล้วก็ลดอุณหภูมิลงมาตามสัดส่วนของมันก็จะได้ความแข็งออกมาครับส่วนไอความแข็งมันเป็นหน้าที่ของคาร์บอนครับและความเหนียวความเงามันเป็นหน้าที่ของโครเมียมและธาตุประกอบนั่นเองนะครับ D2 Steel ก็จะมีส่วนผสมมากมายนะครับที่เห็นหรือเข้าไปดูในของ Hudson Tool Steel ก็ได้นะครับเขาก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ขายเหล็กเขาก็จะมีสูตรในการเฮ้ยคุณเอาไปทำ heat treatment เลยเขาขายเหล็กมีส่วนผสมอะไรบ้างยังไงนะครับส่วนผสมของ Hudson ที่เป็นตระกูล D2 Steel คือคาร์บอน 1.5 แมงกานีส 0.3 ซิลิคอน 0.3 โครเมียม 12โมลิบดีนัม 0.75 วานาเดียม 0.9 แต่ละบริษัทก็จะมีสูตรที่มันบวกลบนิดๆหน่อยๆนะฮะแต่ว่าการใช้งานก็ตามนั้นเลยบรรทัดสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะไปดูวิดีโอคลิปสุดท้ายคำถามคือว่า D2 เนี่ยมันเป็นเหล็กหรือเป็นสแตนเลสเพื่อนรู้ไหม ใครรู้บ้างยกมือฮะยกมือเลยครับมั่นใจตอบได้เลยครับแล้วผ่านไปดูเกมหน้าเลยฮะสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับมาเรามารู้ไปด้วยกันสแตนเลสสตีลหรือภาษาไทยนะหรือภาษาไทยเขาเรียกมันว่าเหล็กกล้าไร้สนิมผมแยกก็เป็น2คํานะครับคําว่าเหล็กกล้ากับไร้สนิมคุณจะเจอเหล็กกล้าในตลาดโอเคมั้ยเฮ้ยเหล็กกล้าเหล็กกล้าเหล็กกล้ากล้าคืออะไรกล้าหาญเข้มแข็งเหล็กกล้าคือเหล็กที่มีคาร์บอนสูงครับเหล็กที่มีความแข็งพวกเค้าเนี่ยเค้าเรียกว่าเหล็กกล้าโอเคป่ะเหล็กสปริงเหล็กแหนบเนี่ยมันเป็นกลุ่มของเหล็กกล้าแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นเหล็กกล้าไร้สนิมแสดงว่าไอ้เหล็กกล้านั้นอ่ะมันมีส่วนผสมของโครเมียมอย่างน้อยครับอย่างน้อยสุด 10.5% ตอบคำถามได้ยัง D2 Steel เป็นเหล็กหรือสแตนเลสคำตอบคือเป็นสแตนเลสครับเพราะว่ามีโครเมียม 12% ครับมากกว่า 10.5% ครับเป็นเหล็กกล้าไร้สนิมทำไมมันเหล็กกล้ามันไฮคาร์บอนอยู่แล้วโอเคมั้ยคาร์บอนสูงเพื่อเพิ่มความแข็งไอ้เหล็กพวกเนี้ยก็จะใช้ทำมีดหรือในอุตสาหกรรมก็ใช้ทำโมนแม่พิมพ์นั่นแหละครับในภาษาไทยเหล็กกล้าและสนิมแปลเป็นภาษาอังกฤษก็จะคือ stainless steel นั่นเองแล้วเพื่อนๆรู้ไหมว่าแล้วทำไมมันถึงไม่ขึ้นสนิมวะก็เพราะว่าโครเมียมไปทำปฏิกิริยากับอากาศออกซิเจนในอากาศมีออกซิเจนอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ลืมละ 21.781 นะครับมีออกซิเจน 21% ไนโตรเจน 78% และอื่นๆอีกมากมาย 1% รวมกันเป็น 100% ไอโครเมียมที่อยู่ในผิวเนี่ยผิวของ stainless เนี่ยมันก็จะมาทำปฏิกิริยากับออกซิเจนกลายเป็นแผ่นฟิล์มบางๆเคลือบไอ้โลหะไว้ครับเคลือบมีดเคลือบหม้อไว้เขาเรียกมันว่าโครเมียมออกไซด์เมื่อเราผลิตเหล็กที่เป็นสแตนเลสสตีลขึ้นมาปุ๊บเอาออกซิเจนผ่านมันก็จะเกิดผิวเคลือบครับไอ้ผิวเคลือบโครเมียมออกไซด์เนี่ยมันจะเคลือบกับเหล็กครับไอฟิออนน่ะไปเคลือบกับเหล็กทำให้เหล็กไม่ไปทำปฏิกิริยากับออกซิเจนกลายเป็นสนิมครับแล้วที่มันเป็นสนิมนะพี่มันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากการที่บางทีเหล็กโดนแรงข่วน
โดนแรงกระแทกให้มันขูดพอมันขูดผิวออกฟึบพอขูดปั๊บมันก็จะเจอเนื้อเหล็กข้างในใช่ไหมครับซึ่งแต่ก่อนมันจะถูกเคลือบไว้ด้วยโครเมียมออกไซด์ถ้าเราข่วนไปปั๊บแล้วแถวๆนั้นมันมีความชื้นมีออกซิเจนพอสมควรมันก็จะไปสัมผัสกับผิวเหล็กที่เปิดนะเหมือนแผลที่เปิดออกมาครับพอแผลที่เปิดออกมามีออกซิเจนเข้าไปจับมันก็จะกลายเป็นสนิมเหล็กครับแต่ถ้าแถวนั้นมันไม่ชื้นมันไม่มีออกซิเจนมันไม่มีความชื้นเข้าไปสัมผัสหรือมันไม่มีอะไรอะอะไรไปสัมผัสเพื่อให้เหล็กมันจับปฏิกิริยากับออกซิเจนกลายเป็นสนิมก่อนโครเมียมไปจับกับออกซิเจนกลายเป็นโครเมียมออกไซด์มันก็จะเกิดผิวโครเมียมออกไซด์เคลือบอีกทีครับมันก็จะไม่เป็นสนิมโอเคป่ะประมาณนี้ฮะสแตนเลสสตีลประมาณนี้เรารู้เรื่องโครเมียมเนาะรู้เรื่องเหล็กกล้าไร้สนิมนะครับและในตอนสุดท้ายนะครับผมก็ทำวิดีโอคลิปไว้ง่ายๆฮะจำที่ผมบอกได้ไหมเหล็กในมีดแบรนด์เนมเนี่ยแต่ละยี่ห้อเขาก็จะมีการยิงเลเซอร์ครับไปที่ผิวเพื่อบอกว่าเฮ้ยมีดเล่มนี้มันทำจากวัสดุอะไรอย่างเคอร์ชอเล่มนี้นะครับ 8CR 13 MOV แต่ว่าโฟกัสมันไม่ขึ้นอาจจะมาขึ้นตอนหลังนะครับแต่บางยี่ห้อเขาก็ไม่ได้ยิงไปที่ผิวนะเพราะอะไรอาจจะเป็นเนื่องจากปัจจัยในการผลิตแต่เขาจะลงไว้ที่เว็บไซต์ครับเราสามารถไปสืบค้นได้ในกรณีที่มันเป็นมีดแท้นะครับเขาจำเป็นที่จะต้องขีดไว้เพราะเราไม่สามารถแยกมันได้หรอกเราดมไม่ได้แน่นอนนะครับโคซิลเล่มนี้ก็ AUS 8A เขาก็จะยิงเอาไว้ที่ใบมีดครับเพื่อให้ลูกค้าที่ซื้อก็สามารถดูได้จากเหล็กตัวนี้แล้วก็เอาไอ้ตารางของเบส HQ เราไปลองเทียบดูนะครับว่าเฮ้ยมันคือเหล็กประมาณนี้นะเราซื้อมีดสเปคนี้อยู่เราโอเคกับมันไหมอันนี้คือมีดบักนะครับบักแวนเทจสมอลมันไม่ได้ยิงไว้นะครับมันไม่ได้ยิงเอาไว้ไม่เป็นไรครับแล้วก็ไปสืบค้นดูในเว็บไซต์ก็ได้แต่ถ้าเป็นรุ่น S30V มันก็จะยิงไว้อันนี้ตัวเหลือง Spydeco H1 เขาก็จะยิงไว้ชัดเจนครับนี่ก็เป็นการตลาดของเขาอย่างหนึ่งในการนำเสนอสินค้าออกไปสู่ตลาดนะครับในเว็บไซต์เขาก็จะเขียนเอาไว้และสุดท้ายออนตาริโอเขาก็จะยิงไว้ที่มีดครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่น D2 รุ่นที่ยังผลิตอยู่ในปัจจุบันนั่นเองนะครับเพื่อนๆพอเข้าใจกันแล้วเนาะอ่ะตอนนี้ชัดละ 8CR 13 MOV นะครับ Made in China ชัดเจนไม่มีปัญหาครับมีดของเคอร์ชอใช้บริษัทไก่ในการผลิตไว้ใจได้นะครับบริษัทไก่ผมก็เลยเล่าไปให้ฟังแล้ว KI ของญี่ปุ่นนะครับวันนี้ยืดเยื้อหน่อยนะแต่ว่าเพื่อนๆน่าจะได้เข้าใจสแตนเลสสตีลกันหรือเหล็กกล้าไร้สนิมในพาร์ทของภาษาไทยนั่นเองนะครับวันนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ